พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะศิลปินนี้ตกนรกหมดนะพี่ไม่อยากตายเหมือนตลกทั่วไปเห็นไหมตลกดังๆอยู่ๆก็วูบลงไปตายไอ้ตายไม่ตายทีเดียวไปนอนจมที่จมเยี่ยวอีกนี่เขาเรียกโลกกรรมพี่เลิกเจ้าชู้ได้จากเอาผู้หญิงในประเทศไทยตั้งแต่40กว่าปีที่พี่อยู่เป็นศิลปินพี่ว่าพี่เอาผู้หญิงเป็นหมื่นคนนะเนี่ยพี่เป็นห่วงตลกพี่เจอหลวงตาวันที่1ตุลาปี65 1ปีเต็มๆที่ได้คลุกคลีอยู่กับวัดป่าบ้านนาแม่อินแล้วก็อยู่ประจำเลยที่นั่นเราเริ่มเห็นสิ่งที่เราเคยทำมามันเป็นกรรมล้วนๆกรรมที่ไม่ดีกับตัวเองคือกรรมชั่วตัวตอนพี่เหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่ตัวเองไม่ค่อยรู้หรอกคนอื่นเขาจะมองรู้อย่างหนูมองรู้แน่นอนเพราะพี่เป็นตลกที่หยาบแรงถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือกวนเท้าอ่ะคือแบบฟันต่อฟันตาต่อตาแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสัจธรรมมันไม่จริงและอย่างนรกสวรรค์มันมีจริงเมื่อก่อนพี่ปัญญาอ่อนสติอ่อนถึงไปเสือกเรื่องชาวบ้านไงนี่คนเราชอบไปเสือกถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาคงไม่ทำหยองลูกหยีแรงไหมมาอยู่หลวงตาเริ่มซอฟลงพี่เคยออกมาด่าพี่ยาวทุกวันนี้พี่เจอพี่อยากกราบขอโทษเขานะถึงแม้พี่จะถูกหรือพี่ยาวจะถูกใครทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะศิลปินนี้ตกนรกหมดนะพี่ยังถามว่าหลวงตาผมจะตกนรกได้ยังไงผมเป็นตลกผมสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูสร้างความสุขให้กับคนดูก็มึงทำให้คนหลงมึงแล้วจะทำไงมันผมไม่ตกนรกอ่ะมึงก็พัฒนาตัวเองดิมึงก็ตัดทิ้งตรงนั้นไปหนักเป็นเบาเบาหลุดพ้นพี่ไม่อยากตายเหมือนตลกทั่วไปเห็นไหมตลกดังอยู่ๆก็วูบลงไปตายไอ้ตายไม่ตายทีเดียวไปนอนจมที่จมเยี่ยวอีกนี่เขาเรียกโลกกรรมและอย่างพี่เลิกกินเหล้าได้พี่เลิกเล่นการพนันได้พี่เลิกเจ้าชู้ได้จากเอาผู้หญิงในประเทศไทยตั้งแต่40กว่าปีที่พี่อยู่เป็นศิลปินพี่ว่าพี่เอาผู้หญิงเป็นหมื่นคนนะพี่อยู่คณะพี่โน้ตเนี่ยพี่ไปเดินสาย16วันพี่เอาผู้หญิง15คนอ่ะกี่ปีกี่เดือนกี่วันมาแล้วที่พี่ทำแบบนี้มากินขี้พี่นอนแบบพี่พอแล้วแต่งานถามว่ารับไหมรับแต่ถ้าเราไม่มีศักดิ์ศรีพี่ก็ไม่ไปเราทำที่มันมีคุณภาพหรือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมเราก็ทำไม่ใช่ละครมี15ตอนให้พี่ไปเล่น2ตอนพี่จะไปทำไมค่าเครื่องบินก็ไม่คุ้มและอีกอย่างนึงมันชีวิตชูศรีมันคงไม่ดังไปกว่านี้แล้วอะเรามาฝึกความตายดีกว่ามาชะลอความตายชาตินี้ช่างมันเอาไว้สู้กับชาติหน้าเรามาสร้างสมบัติกายสมบัติใจเผื่อชาติหน้ามันมีจริงอะคนเราถ้าเกิดตายไปแล้วมันไม่สูญนะคนเราทำไมเกิดมาต้องมีจนมีรวยเกิดมาทำไมแขนขาดเหลือครึ่งเดียวไม่ใช่คนไทยนะต่างประเทศก็มีก็เพราะกรรมไงคุณเคยทำอะไรไว้คุณก็ต้องรับอะไรนั้นๆสร้างเหตุอะไรต้องรับผลนั้นๆอยู่แล้วมีหลวงตาให้เพราะทุกคนไม่ต้องใช้เงินหลวงตาให้หลวงตาไม่อยากให้พี่คนเดียวให้ทุกคนให้ทุกคนมากกว่าพี่ด้วยซ้ำแหมรถพี่ก็ถวายหลวงตาเพราะพี่ไม่อยากได้อะไรแล้วพี่เอาฟอร์ดราคาล้านสองไปถวายหลวงตาหลวงตาว่าไงรู้ป่ะไอ้สีมึงอยากได้เอาผ่านใช่ไหมที่เราอยากให้เป็นนะมันเป็นเขารู้แม้กระทั่งความคิดพี่อ่ะแล้วพี่เป็นคนที่มีสัจจะครับผมอยากได้เอาผ่านแต่ตอนนี้ต่อให้เบ้นราคา20ล้านผมพี่ก็ไม่อยากได้คือไม่เห็นคือของที่เราเคยหวังเอาไว้ไม่ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเป็นไรคนเรามันกินข้าวจานเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยพี่เป็นห่วงตลกเราต้องมาอย่าตายฟรีก่อนที่เราจะตายเนี่ยให้มันเริ่มพอใจมีฉันมาทำแบบนี้ผมยอมตาขาวดีกว่าตาเขียวหลังจากที่พี่เคยเฮี้ยวตลกใหญ่ๆพี่ยาวพี่ก็ไม่กลัวใครพี่ก็ไม่กลัวเดี๋ยวนี้พี่กลัวหมดแล้วพี่กลัวนรกกับสวรรค์จะทำยังไงให้หมดทุกวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ช่วยคุณได้ยิ่งคนที่เราบอกสาธุครับ